น้องมายูไปโรงแรมแม่เมย์ไม่เคยรู้เป็นแบบนี้หลังเพิ่งเห็นด้วยตาตัวเองน้องมายูไปโรงแรมแม่เมย์ไม่เคยรู้เป็นแบบนี้หลังเพิ่งเห็นด้วยตาตัวเองเติบโตสมวัยเถอะแป๊บโตเป็นสาว8ขวบแล้วสำหรับน้องมายูภูรดากำเนิดพลอยลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มกันชัยและเมย์ปฏิดาแถมเร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกในชีวิตอีกด้วยเรียกได้ว่าฉายแววตามรอยพ่อแม่ไปติดๆล่าสุดแม่เมได้เผยคลิปความน่ารักของน้องมายูในมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นพร้อมข้อความสุดภูมิใจในตัวลูกสาวสุดที่รักว่าไม่เคยรู้เลยว่าลูกทำอะไรเพราะเขาไม่เคยเล่าให้ฟังแค่บอกว่าตอนเช้าวันนี้มีแสดงแม่ต้องดูนะแม่ก็ยังงงๆพอได้มาดูก็ขอชื่นชมครูมากๆที่สามารถคุมเด็กได้หมดและสำคัญคือไม่คิดว่ามายูจะเล่นเครื่องดนตรีทั้งหมดนี้ได้ภูมิใจในมายูมากๆสำหรับแม่นี่คือดีที่สุดเลยและล่าสุดลูกไม้หล่นไม่ไกลเลยจริงๆน้องมายูลูกสาวสุดเลิฟของคุณแม่คนเก่งเมปฏิดากำเนิดพลอยกับพ่อหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดโดดมาเล่นละครเป็นครั้งแรกทำเอาคุณแม่เป็นปลื้มสุดๆเรียกว่าเห็นแววนางเอกมาแต่ไกลเลยก็ว่าได้แต่ที่แม่มีเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเพราะลูกสาวออกปากขอมาเล่นเองทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำยังไงก็ไม่ยอมแถมพอได้แสดงแล้วยังออกอาการติดอกติดใจของแม่เล่นเรื่องต่อไปอีกซึ่งตนเองก็พร้อมสนับสนุนในความชอบของลูกสาวอย่างเต็มที่ส่วนทั้งสามีหนุ่มกันชัยไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ลูกสาวแต่ก็แอบเป็นห่วงกลัวลูกจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่คนที่ลุ้นมากเป็นพิเศษคือแม่เมย์ควบตำแหน่งทั้งคุณแม่และผู้จัดละครที่ต้องคอยกำกับเองหน้าเซตเลยและลูกสาวคนเก่งมายูก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อน้องมายูเคยพูดว่าละครที่แม่เมย์ทำจริงๆแล้วหนูก็อยากเล่นนะพอมีบทนี้มายูก็บอกจ้ะเล่นก็เซอร์ไพรส์เพราะปกติมายูไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงหรือโชว์หรือทำอะไรเลยงานติดต่อมาก็ไม่ค่อยรับแต่อันนี้อยู่ดีๆเขาก็บอกว่าอยากแสดงแม่ก็ดีใจส่วนค่าตัวการแสดงน้องมายูบอกไม่รับแต่ขอเป็นทริปเที่ยวฮอกไกโดแทนนั่นเองจ้ามายูอยู่กองสนุกค่ะชอบพี่ๆที่ถ่ายเพราะว่าเขาเล่นกับหนูผู้สื่อข่าวถามว่ารอบหน้าจะเล่นอีกไหมเจ้าตัวพยักหน้าฝากละครคุณแม่เรื่องกรงดอกสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากมายูด้วยค่ะบทชื่อน้ำใสคำมายูจะเป็นนักแสดงแล้วค่ะเมย์ก็ฝากฉากที่น้องมายูเล่นด้วยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าอยู่ในตอนไหนยังไม่อยากบอกก่อนดูไปเรื่อยๆแล้วมาลุ้นกันแต่ละตอนว่าจะโผล่มาตอนไหนแต่รับประกันว่าโผล่มาแล้วเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ